เตี๋ยวใต้ถุนอยู่ที่จังหวัดพิจิตรสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเนี่ยมีมากว่า50ปีแล้วใครที่เกิดที่นี่เนี่ยต้องไปกินไปดูภาพค่ะนี่แหละคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวไทยใต้ถุนเมืองพิจิตรมัดใจลูกค้ามาแล้วกว่า50ปีมีคุณพี่สิริพันธ์นะหรือว่าป้าแมวอ่ะเรียกป้าแมวละกันแล้วก็มีคุณพี่ปฐมพงศ์หรือว่าลุงขุนเดชชื่อเพราะมากนะสองสามีภรรยาชาวจังหวัดพิจิตรเป็นเจ้าของร้านแล้วก็สืบทอดสูตรก๋วยเตี๋ยวโบราณอยู่มาตั้งแต่รุ่นป้าละส่งต่อมาจากรุ่นแม่และปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่รุ่นป้าแมวชาวพิจิตรเขาจะรู้จักกันดีในชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไทยใต้ถุนนะเพราะว่าร้านอ่ะมันอยู่บริเวณชั้นใต้ถุนของตลาดสดเทศบาลหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเห็นสว่างเนี่ยอยู่ใต้ถุนนะคุณผู้ชมนะคือทางร้านเนี่ยเขาจะขายเฉพาะก๋วยเตี๋ยวไทยสูตรโบราณมันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวไทยต้มจืดก๋วยเตี๋ยวไทยต้มยำผัดไทยป้าแมวเนี่ยเขาจะเตรียมวัตถุดิบเองทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะทำเองทุกขั้นตอนแล้วก็มั่นใจเลยว่ามันจะต้องใหม่มันจะต้องสดทุกวันเพราะว่ามันขายหมดทุกวันไงคุณผู้ชมเพราะถ้าหากว่าลูกค้าสั่งแบบกลับบ้านเนี่ยก็จะห่อให้ด้วยใบตองนะเขาใช้ใบตองห่อแบบโบราณที่ทำกันมายาวนานตั้งแต่รุ่นป้าแล้วก็เป็นสวยๆแบบเต็มๆอ่ะคุณผู้ชมคือเนี่ยเขาบอกว่าร้านเนี่ยขายมานะชามแล้วตั้งแต่แบบเริ่มแรกเลยอ่ะคุณผู้ชม50สตางค์ย้อนกลับไป50ปีที่แล้วสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะคุณผู้ชมคะแล้วปัจจุบันน่ะมัน50ปีผ่านไปใช่มั้ยตอนนี้ราคาอยู่ที่25บาทถึง30บาททุกวันนี้รายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทเขาว่ากันว่าล่ําลือกันมาคุณผู้ชมว่าร้านก๋วยเตี๋ยวใต้ถุนสูตรโบราณเนี่ยมันเป็นร้านประจําของลูกหลานเมืองพิจิตรเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปไหนมาไปทำงานมากลับมาบ้านเกิดจะต้องมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เพราะนอกจากจะอิ่มอร่อยแล้วอ่ะมันเป็นการได้มานั่งคุยคุณผู้ชมมันเป็นการรำลึกถึงความหลังความสุขสมัยวัยเด็กเขามีการพูดกันเป็นสำนวนติดปากนะคุณผู้ชมว่าถ้าหากมาพิจิตรแล้วไม่ได้มากินร้านเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้กลับมาพิจิตรนะจ๊ะนี่ก็พูดต่อกันแบบนี้เลยเนี่ยเห็นมาเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่แบบว่าอยู่ที่เมืองพิจิตรนะก็ต้องบอกเลยว่าต้องไปลองสักหนึ่งครั้งค่ะ